มวรงค์จ่อยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 17:07 น.หมอวรงค์จ่อยื่นกกต.ตรวจสอบยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีตามกฎหมายพรรคการเมืองวันที่11สิงหาคม2567นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทำไมต้องเสนอยุบพรรคประชาชนตามที่สื่อเสนอข่าวว่าพรรคประชาชนเกิดจากการที่นำพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมาเปลี่ยนชื่อพรรคเนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันสำคัญของระบอบประชาธิปไตยต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้จากการตรวจสอบผ่านเว็บกกต.พบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลซึ่งเป็นพรรคต้นกำเนิดของพรรคประชาชนมีสาขาพรรค3สาขาภาคเหนือ2สาขาและภาคกลาง1สาขาไม่มีสาขาภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพถ้ามีสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ1สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีนั่นหมายความว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลต้องมีสาขาครบทั้ง4ภาคห้ามขาดหายไปติดต่อกัน1ปีถ้าไม่ครบพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลต้องสิ้นสภาพข้อมูลหน้าเว็บกกต.พบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีสาขาพรรคเพียงแค่2ภาคซึ่งไม่ครบ4ภาคและจัดตั้งตั้งแต่ปี2555เพื่อความโปร่งใสกกต.ต้องตรวจสอบและชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดการมีสาขาในแต่ละปีถ้าพรรคถิ่นกาขาวมีสาขาไม่ครบ4ภาคติดต่อกัน1ปีจะเข้าข่ายการสิ้นสภาพของพรรคตามกฎหมายนั่นหมายความว่าพรรคประชาชนจะไม่สามารถนำพรรคที่สิ้นสภาพมาดำเนินการเปลี่ยนชื่อพรรคได้นายแพทย์วรงค์ระบุอีกว่าพรรคไทยพักดีจะไปยื่นเรื่องดังกล่าวให้กกต.ตรวจสอบและดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมติดแฮชแท็กฝ่ายค้านแห่งชาติอ่านข่าวสรายุทธอมรัตน์สวนหมอวรงค์ข้อมูลไม่อัปเดตยันพรรคประชาชนมีสาขาครบ4ภาค สสารต่อความสำเร็จจัดเดินวิ่งเฮลตี้ฮีโร่ครั้งที่4ที่ม.เชียงใหม่กีฬาวันที่11สิงหาคม2567 16:03 น.นสสสารต่อความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เดินหน้าจัดงานเดินวิ่งเฮลตี้ฮีโร่ครั้งที่4ที่ม.เชียงใหม่นักศึกษาตบเท้าเข้าร่วมสุดคึกคักหวังรณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCDS พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางประภาสีบุญวิเศษกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสพร้อมด้วยนายเทียนสิทธิ์จิโรจน์วีรพัฒน์ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิติพงษ์ยอดมงคลรองอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 4.94 กิโลเมตรด็อกเตอร์นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการสื่อสารในเชิงบวกเนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิดเรื่องความร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากการที่เข้าถึงง่ายและการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทบุหรี่รวมถึงเรื่องทัศนคติของเด็กเยาวชนและประชาชนที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าการแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง2เรื่อง1ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่แล้วให้เลิกสูบบุหรี่2รณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ถือเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่มีความรู้และมีบุคคลต้นแบบในการปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องรวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้เยาวชนยืนยันที่จะไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไปตลอดชีวิตนางสาวนิรมนราศีผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.กล่าวว่าสสส.มุ่งสร้างนวัตกรรมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ NCDS โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตอีกทั้งส่งเสริมการใช้พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้านเพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันโดยการเดินวิ่งเนื่องจากทุกเพศทุกวัยทำเองได้ง่ายเพื่อสร้างสังคมกระฉับกระเฉงพร้อมส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ที่ถูกต้องเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนลงสู่สนามอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการวิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติพงษ์ยอดมงคลรองอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่านอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมหนุนเสริมของมหาวิทยาลัยอาทิกิจกรรมแยกขยะกิจกรรม Healthy CMU ส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพปอดสโมกฟรีการประเมินระดับการติดสารนิโคตินกิจกรรม CMU Zero Tolerance Area รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎระเบียบกฎหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยซึ่งมี6ประเด็นได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การใช้ยาเสพติดการพนันความรุนแรงการกลั่นแกล้งและการคุกคามทางเพศความปลอดภัยทางถนนและการสวมใส่หมวกนิรภัยสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Healthy Hero ห่างไกลโรค NCDS และบุหรี่ไฟฟ้าและ TikTok Healthy Hero TH สรายุทธ์อมรัตน์สวนหมอวรงค์ข้อมูลไม่อัปเดตยันพรรคประชาชนมีสาขาครบ4ภาคการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 17:18 น.สรายุทธ์อมรัตน์รุ่งฉะหมอวรงค์ข้อมูลไม่อัปเดตหลังเตรียมไปยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนยันมีสาขาพรรคครบ4ภาคตามกฎหมายเมื่อวันที่11สิงหาคม2567จากกรณีนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพรรคไทยพักดีจะไปยื่นขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตรวจสอบเพื่อยุบพรรคประชาชนเนื่องจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพรรคเดิมก่อนมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนมีสาขาไม่ครบ4ภาคเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีตามกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดนั้นอ่านข่าวหมอวรงค์จ่อยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคล่าสุดนายสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าเรื่องนี้นายแพทย์วรงค์คงไม่ได้อัปเดตข้อมูลดูเพียงในเว็บไซต์กกต.ที่ยังไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลตรงนี้ยืนยันว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนมีการจัดตั้งสาขาพรรคครบทั้ง4ภาคแน่นอนเราจึงไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยนายสรายุทธ์กล่าวต่อว่าส่วนขั้นตอนในเรื่องการเปลี่ยนชื่อพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบห.หลังการประชุมใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจากนี้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการคือจัดทำรายละเอียดการประชุมต่างๆทั้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อโลโก้คณะกรรมการบริหารและข้อบังคับพรรคให้ครบถ้วนเพื่อยื่นต่อกกต.ในวันเปิดทำการวันแรกคือวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้และเชื่อว่าการดำเนินการต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นด้าน
นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันระบุว่าพรรคประชาชนมีสาขาครบถ้วนทั้ง4ภาคคือภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์ภาคกลางราชบุรีภาคอีสานที่ใจสกลนครและภาคใต้ที่ใจนครศรีธรรมราชไม่งั้นกกต.คงไม่อนุญาตให้พรรคมีการตั้งกรรมการสรรหาจดแจ้งเปลี่ยนชื่อพรรคและธุรกรรมอื่นๆข้อมูลที่หมอวรงค์เตรียมไปยื่นเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนางอมรัตน์ระบุ